หวังเป็นปีนี้เราจะมีการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศอย่างแน่นอนให้ท่านติดตามผมให้ดีให้พวกบ้าอำนาจทั้งหลายมันดูนะบ้านหลังสุดท้ายคือโรงครับอย่ายิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนเลยอย่าลังและผมได้ยินข่าวมาว่าแม้แต่ข้าวสารก็ยังไม่เว้นคนแบบนี้ใจดำไม่พอยังอำมหิตต่อลูกน้องและประชาชนอีกด้วยดังนั้นพวกเราไล่ผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องออกไปเลยเขาไม่ออกไปแล้วเพราะเหลืออีก2เดือนเดี๋ยวเขาก็ย้ายไปจากเราแต่ก่อนจะย้ายคนจังหวัดนนทบุรีขอทำให้นายศรีนาเดชสะกอบแก้วอับอายขายที่หน้าไปทั่วโลกเสียก่อนครับเป็นผู้ใหญ่ที่รังแกเด็กเด็กอายุ16 17ฟ้องมาตาม16ซึ่งมีคดีเป็นคดีมีอัตราโทษ7ปีนะฮะสองเด็กเยาวชนนะศรีเดชอายุ50กว่าแล้วเป็นผู้กำกับเป็นถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีแต่ทำตัวบัดสีบัดเถลิงเท่านั้นยังไม่พอผมก่อนจะออกมาตรงนี้มีคนโทรศัพท์มาหาผมเสียงคล้ายๆนายศรีเดชจอดตรงไหนก็ได้เลยเสียงคล้ายนายศรีเดชขู่ว่าถ้ามึงออกมามึงโดนแน่ผมบอกวันนี้ไม่ใช่พวกเราโดนแต่มึงน่ะโดนแน่เดี๋ยววันนี้เด็กๆจะเดินขบวนเวลา 5:30 นไปที่สภ.เมืองนนทบุรีขับตั้งอยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเชิญลงมาด้วยกันเลยนะครับไอ้พวกบ้าอำนาจไอ้พวกที่ชอบใช้อำนาจเกินขอบเขตมันต้องรอลงศพแบบนี้นะเราไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับถ้ารถพร้อมแล้วนะครับตั้งท่ารอเลยนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นด้วยว่าทัพจำนวน 5,000 นัดไล่ผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมกับประยุทธ์จันทร์โอชาไปในข่าวเดียวกันเลยโรงศพโรงนี้มีแค่โรงเดียวให้คนชั่วชั่วอย่างพลเอกประยุทธ์และพันตำรวจเอกศรีเดชนอนอยู่ด้วยกันฝนตกขี้หมูไหลคนจันทร์ไหลจึงมาพบกันดังนั้นวันนี้เราจะนำโรงศพของพันตำรวจเอกศรีเดชผู้เป็นกัปตันสภ.เมืองขอเชิญชวนพี่น้องชาวนนทบุรีร่วมกันขับไล่ผู้กำกับการที่ชื่อว่าสีพเดชหรือไอ้คนหน้าไม่ใจดำบอกคดีเราเลยนำลงค่ะเกียรติยศของตำรวจนะคะเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่เห็นไหมเสียเด็กครับเจ้าหน้าที่เอาไว้เลยครับให้จุดประท
ันไม่ไปไหนหรอกไอ้นี่มันชอบเอาหน้ามีคดีใหญ่ตอนนี้นะเราไม่เคยรู้จักกันแต่คนอยากเสียเลยทุกทางเยาวชนมีการดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งหกเบาเสียงไปลงนิดนึงนะเบาเสียงไปลงนิดนึงเบาเสียงตามมาตราหนึ่งหกก็คือการยุยงปลุกปั่นทำตัวกระด้างกระเดื่องและกิ้งก่อการต่อรัฐภายในราชอาณาจักรวันนั้นคนที่โดนคดีมีดังนี้หนึ่งนนทบุรีพี่น้องชาวนนทบุรีก็คงไม่กลัวท่านอีกต่อไปแล้วครับการชุมนุมโดยสงบมาโดยตลอดก็ไม่ควรมีข้อหาใดๆครับท่านอย่าไปพักคิดที่จะตั้งข้อหาให้กับน้องๆเลยเพราะท่านอย่าลืมว่าไล่ระหว่างตำรวจกับประชาชนเพราะฉะนั้นท่านควรจะหยุดครับถอนหมายต่างๆแล้วคุยกันแบบสันติวิธีน้อง